สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเจ้าแมวอ้วนจอมกวนกาฟิลนะครับอันดับแรกนะครับเราจะล่างดินสอก่อนนะครับเป็นวงรีแบนๆนะครับเสร็จแล้วก็วาดหน้านะครับเป็นวงรีที่คล้ายๆไข่นะครับเป็นลูกตาคราวนี้ก็จะวาดเป็นวงรีตรงจมูกนะครับวาดหูจะเป็นสามเหลี่ยมมนๆอยู่บนหัวเหนือลูกตาเลยนะครับแล้วก็จะมีหูอีกชั้นหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมมนๆแล้วก็มีเป็นหูตาของกาฟิลจะเป็นหนังตาตกๆนะครับเป็นลักษณะหน้าตากวนๆแล้วก็เป็นปากยิ้มปากก็จะยิ้มออกไปกว้างๆเลยนะครับกาฟิลแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยที่หูจะมีขน3เส้นแล้วลวดลายก็จะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมครับอาจจะล่างเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ขีดต่อไปเราจะมาวาดตัวนะครับตัวของกาฟิลด์ก็จะเป็นลักษณะตัวอ้วนๆนะครับอันนี้เราขีดตรงลงมาแต่ว่าเราจะมาเติมพุงของกาฟิลด์อีกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีกล้ามเอ้ยไม่ใช่กล้ามเนื้อใช้มันที่หลังด้วยดูให้ดูอ้วนๆแล้วอ้วนให้เต็มที่เลยยืนโชว์พุงไปเลยนะกาฟิลด์ให้ยืนโชว์พุงไปเลยนะครับมือทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วค่อยมาเติมนิ้วแล้วก็ขายาวๆลงมานะครับอันนี้ตัวยาวไปนะครับขอตัดเหลือแค่นี้ก็พอต่อไปก็ขานะครับขาของกาฟิลก็จะเป็นเท้าใหญ่ๆเราก็จะวาดเป็นเท้าใหญ่ๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเติมส่วนที่เป็นนิ้วอีกทีหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นเท้าใหญ่ๆเหมือนกันแล้วก็เติมส่วนที่เป็นนิ้วมืออีกข้างหนึ่งทำท่าทักทายก็แล้วกันนะครับวาดเป็นมือกลมๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเติมนิ้วหางของกาฟิลด์นะครับเอาเป็นหางที่พิ้วๆหน่อยก็แล้วกันเติมลวดลายนะครับอันนี้จะไม่ทำขีดๆนะครับจะทำเป็นล่างสามเหลี่ยมไว้เลยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาลงหมึกเราค่อยมาขีดๆนะครับเราจะได้ภาพล่างดินสอของกราฟิวแล้วต่อไปก็มาลงหมึกกันอย่างรวดเร็วอันดับแรกนะครับใส่จมูกปั๊บปากปุ๊บนะครับถ้าเราล่างดินสอแล้วเรามาลงหมึกจะง่ายมากเลยนะครับอ
ไม่ต้องกลัวว่ามันจะโดนเส้นเดิมหรือเปล่านะครับล่างไปเลยยังไงมันก็จะใกล้เคียงกับเส้นเดิมนะครับวาดขาเสร็จต่อไปก็เป็นหางนะครับแล้วก็ขีดลวดลายของหางเสร็จแล้วนะครับกราฟิลของเราก็ยังดูตัวยาวไปนิดนึงนะครับก็ถ้ายังไงเดี๋ยวติดตามคลิปต่อๆไปของเรานะครับสวัสดีครับ